สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมทเวฟครับอยู่กับเกมเศรษฐี2วันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เดิมนะการ์ดม่วงที่ไม่ค่อยมีคนได้ใช้ครับเซตใหม่ๆที่ผมจะลองจัดมาให้ทุกคนดูกันนะแล้วเซตของวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับมาครับวันนี้นะผมมองว่ามันมีอีกเซตหนึ่งครับที่ไม่ค่อยมีคนได้ใช้ไม่ค่อยมีคนได้เล่นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าการ์ดดาวมันยังน้อยนะเป็นพวกตัวใหม่ๆครับตัวแรกก็คือนิโคตัวที่2วอชิงตันครับผมเล่นมาตั้งนานก็ยังได้แค่2ดาวนะรวมถึงตัวสุดท้ายครับที่ใหม่ล่าสุดแต่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็คือมันมีใหม่กว่าคือแอคเนตเนาะคือคอกครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเดียวนาโดไปด้วยนะผมจะเรียกเซตนี้ว่าเซตแห่งการสร้างครับทุกครั้งที่เราใช้การ์ดพวกนี้เนี่ยเราจะได้1แต้มมานะเราจะได้สร้างไม่ก็ได้1แต้มมาฟรีๆครับจะเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูครับมาครับ Expert 3จริงๆเนี่ยผมเล่นคอนเทนต์แบบนี้นี่ควรจะไปเล่นห้องต่ำๆเนาะทุกคนว่าไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่สนุกครับเพราะว่ายังไงคอนเทนต์หลักของเราก็อยู่ที่ห้องนี้กันอยู่แล้วนะก็จะได้เห็นไปเลยครับว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยที่จัดมาเนี่ยมันเล่นได้จนถึงห้องใหญ่สุดเลยไหมนะเพราะถ้าห้องใหญ่สุดเล่นได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับห้องล่างๆได้ครับแต่ว่าห้องล่างๆก็อาจจะมีคอมโบที่เป็นเมตาแล้วก็เหมาะกับมันมากกว่านะเพราะอย่างห้องเอ็กเปิร์ตเนี่ยมันมีไอ้เจ้าหลุมวาร์ปใช่ไหมมันก็จะทำให้เล่นง่ายหรือแบบเล่นคอมโบต่างๆได้พลิกแพงกว่าครับเจอกับคุณไนท์นะอันนี้เหมือนผมเคยเจอครับน่าจะสายเติมนะดูจากชุดแล้วเอา8มาครับเราได้เริ่มก่อนนะโอ้โหการ์ดเปิดมาก็ไม่ค่อยดีครับนะแต่เขาเติมไม่สุดนะเป็น5ดาวนะไม่ใช่6ดาวโอเคได้5ครับที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยคือ3เราก็เปิดไม่ดีนะ7ก็ไม่ดีครับลงการ์ดโดยที่ยังไม่มีใครมีเมืองสักหลังเนี่ยไม่ค่อยดีครับ3ไม่ได้7ก็ยังไม่ดีงั้นผมโดดเนาะ Select a block ผมโดดเล่นหน่อยแล้วกัน Select a block เราไปจีนแล้วทอย7ได้ครับเนี่ยแล้วทุกคนดูดิดวงจะให้ผมดวงดียังไงอะมีแต่เลขขี้อีกฝ่ายทอย6ทอย4มีแต่เลขคู่คือของเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเบิ้ลแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยนะไม่เบิ้ลแน่นอนครับ 100% เราสร้างแลนด์มาร์คไปเลยนะเพราะว่าเราเน้นทำแต้มครับเซตนี้ที่สร้างลาย1เพราะเป็นลายที่ตัดได้ถูกที่สุดนะถ้าเขาต้องการจะตัดสักสีหนึ่งอะไรเงี้ยลายหนึ่งตัดได้ถูกที่สุดครับโอเคเรายังได้5อยู่นะ6ต่อได้ครับแต่เดี๋ยวใช้เรียวนาโดก่อนด้วยอันนี้ผมว่าเขาน่าจะมาตัดเลยนะนี่ไงเพราะว่าเซตเขาเนี่ยเปลี่ยนจากวัสันเป็นยูนอาร์ก็เซตเราแล้วครับหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนจากวัสันของเราเป็นยูนอาร์งั้นผมว่าแล้วว่าเขาต้องมาตัดนะไม่งั้นเขาจะโดนเราสร้างแลนด์มาร์คดักทุกจุดครับทุกสีนะเขาจะเล่นไม่ได้โอเคเราบ่นเรื่องเลขขี้ไปแต่เราได้เบิ้ลก่อนเขาครับจะไปไหนต่อได้อ่ะ789เหรออ่างั้นผมลงตรงนี้แล้วใช้คอกไหมผมว่าใช้คอกก่อนดีกว่านะเพราะไอ้เจ้าวอชิงตันเนี่ยเราสร้างตรงที่เรายืนได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาจะมาตัดเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็จะเสียวอชิงตันไปฟรีนะถึงแม้ว่าเขาจะตัดไม่ได้ก็ตามแต่ทอย7ครับไม่ได้อยากได้7นะจริงๆแล้วจะได้สร้างแลนด์มาร์คลาย4ครับโหแล้ว3ลงแลนด์มาร์คตัวเองแบบนี้ไม่ดีนะเราทอยได้แค่11ครับสร้างแลนด์มาร์คโอเคนี่นะเขาเลือกสร้างลาย1เหมือนกันนะเราสร้างลาย4ไปเลยนะนี่นะครับยืนยันว่าไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้เคยเห็นคนอื่นเล่นอย่างเดียวครับโอเคจริงๆวอชิงตันดีซีไอตัวที่เพิ่งใช้ไปเนี่ย
ผมมองว่าสร้างไปเลยก็ยังไม่เก่งนะแบบต่อให้เลือกสร้างได้1จุดก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้เก่งนะครับอันนี้ไม่รู้ทำไมถึงต้องแบบเทิร์นถัดไปก็ไม่รู้แบบให้ฝ่ายขัดได้อะไรเงี้ยแต่คือหลายๆใบไม่ได้ขัดได้นะซากุระขัดไม่ได้นู่นนี่นั่นขัดไม่ได้อะไรเงี้ยแอคเน็ตอย่างเงี้ยก็ต้องมีนางฟ้ามาขัดเท่านั้นนะไม่ได้มีอย่างอื่นขัดได้ครับก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวอชิงตันต้องแบบให้โอกาสอีกฝ่ายเดินมาตกเพื่อยกเลิกการสร้างแลนด์มาร์คเราได้นะอันนี้เบิ้ลของยูนอาร์เนาะเหมือนเขาจะยังไม่ได้ใช้เบิ้ลของเบติเซ่นะครับโอเคเขาเฟดมานะเฟดมาอย่างนี้แปลว่าเบติเซ่ได้เบิ้ล2ครับเขาเอาขโมยเมืองอยู่แล้วล่ะคนที่จะเล่นสียังไงก็ขโมยเมืองนะแล้วก็ใช้เฟดมาด้วยไม่ได้อยากไปจุดสตาร์ทแน่นอนครับถ้าเขาเป็นเบิ้ล4เราจะอันตรายมากเนาะเขาเป็นเบิ้ล12เหรออืมถ้าเบียร์ทิเซ่ให้เบิ้ล12ผมว่าเขาไปลงการ์ดตรงลาย1แล้วเบิ้ลมาลาย3ดีกว่ามั้งเพราะว่าเขายังมีโอกาสเล่นลายได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องสร้างแลนด์มาร์คแข่งกับเรานะผมว่าถ้าอยากยังมีโอกาสชนะด้วยวิธีอื่นอะไรเงี้ยโอเคครับทอย8ไหมนะลีโอนาร์โดผมยังไม่ใช้นะผมว่าผมใช้นิโคก่อนดีกว่าเขาอย่างที่บอกนะว่าเขายังเล่นลาย3ได้ครับนิโคเนี่ยแพ้แพสซีฟลดเงินเดือนนะอย่างแบบเจอคนที่เติมหนักๆจริงๆแล้วมาลดเงินเดือนเราอะวนนิโคได้แค่60ล้านเองนะครับผมทอย3ไปเลยนะเพราะว่าการ์ดมันซ้ำครับแล้วก็เราต้องการสร้างแลนด์มาร์คนะตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตเขาเหลือโอกาสเล่นสีได้แค่4จุดเนาะแต่ว่ามีเมืองเราอยู่แล้ว2ครับแล้วทุกจุดเนี่ยเป็นการสร้าง3เมืองเป็นอย่างต่ำทุกอันเลยนะแปลว่าเขาจะเล่นสียากมากแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขามีเฟดมีเบิ้ลนะเฟดเนี่ยคอมโบกับการ์ดเต่าเราเลือกจุดไปลงได้เนี่ยดีมากครับพอมีตู้เฟดมาทุกคนสามารถอัพเป็น3ดาว4ดาวได้นี่เฟดเต็มเมตาเหมือนกันนะลองมาจากแอคเน็ตลองมาจากเบติเซ่อะไรเงี้ยแต่ตัวที่เป็นอันดับ1อันดับ2ผมว่าก็คงเป็นแอคเน็ตกับนิโคอยู่ดีครับเก่งสุดแล้วนะ2ตัวนี้ตอนนี้โคเข้ามาใหม่ๆผมก็มองว่าเก่งแล้วนะแต่เป็นตัวตัวใหม่ที่เก่งเลยอ่ะไม่เหมือน DJ Cock นะที่แบบมันก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากครับโอเคเราทอยไปจริงๆผมอยากตัดเมืองเขานะอยากได้เบิ้ล4ครับเบิ้ล4หรือเบิ้ล2ไม่เป็นไรเราเบิ้ลอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราโดดมาแบบนี้ก็ได้นะเราตัดเมืองเขาเพราะว่าเขาจะเล่นสีได้ครับ3จุดเลยนะเมื่อกี้เขาเพิ่งตัดเมืองเราไปหมดเลยแล้วเราก็เลยรวยขึ้นมาครับแต่ว่านี่นะที่เหตุผลที่ไม่อยากเหตุผลที่อยากได้เบิ้ลเพราะว่าเราจะได้ใช้ลีโอนาร์โดได้ครับแล้วเขามีเฟดแบบนี้ผมเดา ว่าถ้าเขามีไม่5ก็6เขาก็มายืดคืนได้อยู่แล้วไงแล้วเมื่อกี้เราเสียตังค์แบบเยอะมากๆฟรีนะแต่ไม่ตัดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยเขาก็ใช้เฟดไปเล่นสีที่ลายอื่นนะเราก็แพ้ได้เลยครับสมมติว่าเขาจะไปเล่นลาย1แล้วเขาได้สร้างลาย2อย่างเงี้ยเราก็แพ้เลยถ้าเราไม่ตัดจริงไหมมันเป็นตัวซิกเนเจอร์ผมครับเฟดอะดังนั้นผมรู้ดีนะความสามารถในการชนะของมันโอ้โหแล้วเราได้อย่างนี้ไม่ดีครับงั้นเราตัดเพิ่มอีกเมืองนะได้สร้างแลนด์มาร์คโดยที่ไม่มีเมืองครับเร
เขาสร้างแลนด์มาร์คไปเลยไม่ให้เราตัดแล้วนะอย่างนี้ผมว่าเขาจะชนะแต้มเราก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เฟสเขาก็ได้สร้างเมืองสร้างแลนด์มาร์คอะไรนี้เนาะแต่ว่าการ์ดเราเองดันใช้ไม่ได้ครับเรียนโดใช้ไม่ได้นะเมื่อกี้ไม่มีเมืองครับต่อมาการ์ดดวงได้เบิ้ลมาก็จริงก็ไม่มีการ์ดอยู่ดีหมายถึงว่าไม่มีเมืองให้สร้างแลนด์มาร์คอยู่ดีนะโอ้โหตกได้เบิ้ล2แล้วยังได้สร้างลาย2อีกดวงดีนะแล้วท็อกซิกใส่กันซะแล้วดวงดีหน่อยท็อกซิกใส่กันซะแล้วครับคนนี้ไม่ดีนะพฤติกรรมพวกนี้เอาจริงๆแล้วกดบายรัวๆเลยนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงลองฟังดีๆครับลองย้อนไปกลับไปฟังเมื่อกี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซตนี้เกมนี้นะอีกฝ่ายก็ดวงดีแล้วก็ท็อกซิกใส่เราท้ายเกมด้วยนะได้เบิ้ลรัวๆแล้วครับสามารถลองย้อนกลับไปดูได้นะว่าแบบลองนับดูได้ว่าเขาเบิ้ลกี่ครั้งนะที่ไม่ใช่บีทีเซ่กับยุนอาร์เนี่ยแล้วเราเบิ้ลกี่ครั้งนะลองเปรียบเทียบกันดูได้ครับเขาดวงดีจริงๆนะรวมถึงเฟสรวมถึงการ์ดดวงเขาด้วยนะเราได้การ์ดดวงที่ไม่ได้ใช้แต่เขาได้การ์ดดวงที่ทำให้แต้มเขาเพิ่มขึ้นรัวๆครับสู้ไม่ได้เนาะมาพูดถึงเซตเรากันหน่อยเซตเราเนี่ยผมมองว่าเฮนันเดสยังไงเซตแลนด์มาร์กก็เก่งกว่าครับเซตการสร้างอะไรพวกนี้ยังไงเฮนันเดสก็เก่งกว่านะทุกคนลองนึกสภาพดูว่าการ์ดฟ้าเก่งกว่าการ์ดม่วงถึง2ใบเลยนะทั้ง DJ ค็อกทั้งไอ้เจ้าวอชิงตันเนี่ยใส่ไอ้เฮนันเดสมาสร้างแลนด์มาร์กชิวๆอีกฝ่ายตัดไม่ได้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ